วัสดีครับวันนี้ก็เรากลับมาเจอกันครั้งกับอาเต้เทครัวภาคพิเศษนะครับเราจะทําอะไรผมยังไม่บอกแต่เป็น2เมนูแน่นอน2เมนูเมนูครับเมนูหวานเราจะทําอะไรกันนั้นก็ไปดูกันในครัวแอบตื่นเต้นเล็กน้อยเพราะว่าเราห่างกันไป3เดือนนะครับคิดถึงนะสวัสดีครับเราก็กลับมาสู่รายการอาเต้เทครัวกันอีกครั้งนะครับหลังจากหายหน้าหายตากันไปนานพอสมควรวันนี้อย่างที่เกริ่นไว้ก็คือเมนู2เมนูหลักๆคิดแล้วว่าคงจะเหมาะสมกับปาร์ตี้งานปีใหม่หรืองานรื่นเริงต่างๆครับก็คือทอดมันกุ้งสมุนไพรกับขนมหวานคือขนมลืมกลืนขนมลืมกลืนชื่อเขาบอกว่าลืมกลืนก็เพราะว่ามันอร่อยจนลืมกลืนไปเลยนะครับส่วนผสมนั้นเป็นอะไรก็มาดูกันเลยดีกว่าเราก็มาดูส่วนผสมของทอดมันกุ้งสมุนไพรกันก่อนนะครับหลักๆเลยแน่นอนก็คือกุ้งครึ่งกิโลนะครับแล้วเราก็ข้ามมาดูตรงสมุนไพรผมก็จะมีขิงอะไรเนี่ยก็ผักชีโหระพาต้นหอมหอมใหญ่หอมแดงพริกใบมะกรูดตะไคร้สุดยอดเลยทีมงานผมจัดให้งงก็อันนี้ก็จะเป็นทั้งตัวสลัดด้วยแล้วก็เป็นตัวที่ผสมอยู่ในกุ้งด้วยนะครับและเป็นที่แน่นอนครับในส่วนผสมของเราก็จะผสมแป้งข้าวโพดลงไปหน่อยหนึ่งเพื่อให้เขาเกาะตัวมากขึ้นแล้วก็จะปรุงรสด้วยน้ำปลาพริกไทยเกลือน้ำจิ้มนะครับแอปเปิ้ลไซเดอร์น้ำตาลเท่าๆกันถ้าแอปเปิ้ลไซเดอร์1ถ้วยน้ำตาลก็1ถ้วยอันนี้เราก็จะไปเคี่ยวกันนะครับแล้วก็จะปรุงรสด้วยน้ำปลาเหมือนกันน้ำมะนาวผิวมะนาวด้วยกับน้ำมะนาวแล้วก็เป็นพริกซอยสับๆให้เป็นละเอียดละเอียดนะครับเรามาดูเลยว่าการทำน้ำจิ้มยังไงผมก็จะเริ่มด้วยหยิบเอาน้ำตาลกับแอปเปิ้ลไซเดอร์ใส่ลงหม้อนะครับเสร็จแล้วเราก็ควรจะคนให้เขาเข้ากันดีก่อนที่จะไปตั้งไฟนะครับก็ตั้งไฟนะครับก็เอาตั้งคนเขาจนน้ำปลาละลายอันนี้เราก็จะใช้เวลาหน่อยในการเคี่ยวน้ำเชื่อมเนี่ยให้เขาเป็นเหมือนน้ำเชื่อมเหนียวๆเลยก็ใช้ประมาณสัก5นาทีระหว่างนี้เราก็จะมาทำส่วนผสมของทอดมันกุ้งกันก็เริ่มด้วยผมจะหั่นเครื่องสมุนไพรก่อนจากการใช้ต้นหอมสักประมาณครึ่งกรัมนะครับก็ครึ่งซอยเขาให้ละเอียดเลยนะครับก็สับใบผักชีให้ละเอียดครับแล้วเราก็ใส่ถ้วยออกมาตะไคร้เหมือนกันตะไคร้ก็ควรจะบางๆครับก็เช่นกันใส่ตะไคร้ลงไปในถ้วยก็มาสับกระเทียมสัก2หัว2กลีบนะครับก็กระเทียมนะครับเช่นกันในถ้วยต่อไปด้วยใบมะกรูดก็หอมครึ่งหัวนะครับหั่นเป็นลูกเต๋าเล็กๆเล็กๆละเอียดละเอียดน้ำจิ้มของเราก็เริ่มจะได้ที่แล้วครับเขาเริ่มเหนียวข้นแล้วนะครับผมจะเฝ้าระยะมาชะประมาณสถานาทุกๆนาทีนะครับก็คอยดูเขาจนกว่าเขาจะเหนียวขึ้นกว่านี้อีกสักประมาณนิดนึงระหว่างนี้ผมก็จะมาปั่นกุ้งและการผมใส่กุ้งลงไปในเครื่องปั่นกุ้งนะครับเทคนิคก็คือควรจะออกมาจากตู้เย็นนะครับเพราะความเย็นจะทำให้กุ้งเหนียวขึ้นก็ปั่นไปเขาให้เขาเหนียวโอเค
น้ำเชื่อมก็น้ำจิ้มก็ยังสามารถไปได้อีกเล็กน้อยเราก็จะเอากุ้งเราก็จะเอากุ้งใส่ลงไปในช่วยผสมครับก็ค่ะจะช่วยให้ตัวทอดมันกุ้งเนี่ยนุ่มเด้งเฟิร์มมากขึ้นนะครับแล้วก็ที่สำคัญแป้งข้าวโพดเพราะว่าก็จะดูเขาจะเนี่ยคนๆนี้ครับผมพักไว้ในถ้วยไว้ก่อนผมก็จะพักน้ำจิ้มไว้สักพักนึงครับพอเขาเย็นตัวลงผมก็จะปรุงรสเขาด้วยน้ำปลาแล้วก็น้ำมะนาวครับแล้วก็พริกสับส่วนตอนนี้เราก็มาปรุงรสตัวข้าวมันกุ้งนะครับผมก็จะใส่น้ำปลาไปสักประมาณ2 ช้อนโต๊ะพริกไทยปรุงรสอันนี้แล้วแต่ท่านผู้ชมเลยครับว่าจะชอบเค็มเผ็ดหวานขนาดไหนแล้วแต่เราเลยแต่ควรจะระวังอย่าใส่ของเหลวมากไปกว่านี้นะครับไม่งั้นตัวทอดมันกุ้งจะไหลได้แล้วเขาจะไม่แน่นใส่เกลือไล่ความชื้นเล็กน้อยแล้วผมก็ขออนุญาตใช้มือนะครับในการผสมหลังจากนั้นผมก็จะมาปั้นเขาเป็นรูปนะครับก็คือผมจะใช้ตัวช่วยก็คือเป็นตัวคัตเตอร์ริงนะครับก็เอาฟอยล์ฉีดสเปรย์ก่อนสเปรย์จะได้ไม่ติดนะครับจริงๆมันก็เป็นนอนสติกเซเปอร์อยู่แล้วก็แต่เพื่อความแน่นอนเสร็จชุบน้ำเล็กน้อยปาดเขาใส่ไฟประมาณ1 ช้อนนะครับผมจะพักเขาไว้สักประมาณ20 นาทีนะครับเพราะว่าจะให้ตัวกุ้งข้าวมันกุ้งเนี่ยเขาเฟิร์มตัวมากขึ้นแล้วไม่ไหลออกมาเป็นน้ำหรือไหลข้างนะครับก็คือให้เขาเฟิร์มกันระหว่างนี้ผมก็จะมาปรุงรสน้ำจิ้มแล้วเราจะไปทับตัวขนมลืมกลืนกันนะครับก็ผมใส่น้ำปลาสักประมาณ2 ช้อนโต๊ะใส่ผิวมะนาวสักประมาณ1 ลูกหรือ2 ลูกก็ได้แล้วแต่ผิวมะนาวเนี้ยจะทำให้เราสดชื่นมากขึ้นนะครับก็แล้วก็บีบน้ำมะนาวไปครับสักประมาณ2 ถึง 3 ลูกแล้วก็ชิมรสนะครับความเปรี้ยวความเค็มแล้วแต่เราก็เราจะได้ความเหนียวประมาณนี้นะครับหลังจากเขาเข้ากันแล้วผมก็จะขอซอยพริกแล้วใส่ลงไปนะครับผมก็จะแบบซอยเป็นสี่เหลี่ยมลูกเต๋าเล็กๆๆๆ เลยนะครับสีเขาจะสวยงามมากเห็นไหมนี่คือน้ำจิ้มของเรานะครับก็เสร็จแล้วเราก็มาทำขนมลืมกลืนกันเราก็มาดูส่วนผสมของขนมลืมกลืนกันนะครับก็ส่วนหลักๆเลยก็จะมีตัวหน้ากับตัวไส้นะครับไม่ใช่ตัวไส้แต่ตัวฐานนะครับก็ตัวหน้าก็จะมีแป้งข้าวเจ้า1 ช้อนโต๊ะแป้งสลิ่มนะครับหรือแป้งถั่วเขียว1 ช้อนโต๊ะกะทิครึ่งถ้วยแล้วเกลือสักประมาณ1 หยิบมือนะครับน้ำตาล1 ช้อนโต๊ะครึ่งผมจะใช้น้ำตาลร่วมกับตัวฐานมันนะครับแล้วก็ส่วนตัวฐานก็จะมีน้ำใบเตย1 ถ้วยแป้งถั่วเขียว1/4 ถ้วยแป้งเทายายม่อม1 ช้อนชาแล้วก็น้ำตาลประมาณ1/4 ถ้วยเหมือนกันนะครับส่วนอันนี้เป็นถั่วเหลืองถั่วเขียวซีกคั่วครับการจะคั่วเขาก็คือเอาถั่วเหลืองหรือถั่วเขียวซีกเนี่ยไปแช่น้ำสักครึ่งชั่วโมงแล้วก็มาค
ั่วไฟอ่อนๆจนเขาเหลืองกรอบอย่างนี้นะครับก็จะได้อันนี้เอาไว้แต่งหน้าตัวหน้ากะทิของเขาก็ผมจะทำตัวหน้าก่อนนะครับก็คือผมจะใช้ใส่แป้งทั้งสองตัวเลยคือแป้งข้าวเจ้ากับแป้งถั่วเขียวลงไปในกระทะทองเหลืองเพื่อหนึ่งหยิบมือแล้วก็กะทิขึ้นถ้วยก็ค่อยๆคนเขานะครับค่อยๆใส่พยายามคนเขาไปในทางเดียวกันเสร็จแล้วเราก็ยกขึ้นตั้งไฟกลางนะครับแล้วคนจนเขาจับตัวหรือสุกเปลี่ยนมาเป็นตะกร้อนะครับเพื่อให้ตัวแป้งเนี่ยเขาแตกตัวไม่งั้นเขาจะเป็นลิ่นๆก็กวนเขาจนสุกการเช็คเขาก็คงเหมือนแบบครีมนะครับก็คือดูว่าเขาตั้งยอดหรือเปล่าแต่อย่าลืมว่าพอเขาเย็นตัวลงเนี่ยเขาจะแข็งขึ้นเล็กน้อยนะครับผมว่าน่าจะโอเคแหละตอนนี้ผมจะพักเขาเราก็ตอนนี้เราก็ได้หน้าแล้วนะครับผมก็จะเอาใส่ถุงบีบนะครับปิดหน้าเขาไว้เล็กน้อยกันเขาแห้งครับเราก็มาทำตัวของตัวถาดกันครับผมเริ่มด้วยเหมือนการใส่น้ำตาลลงไปมา1ส่วน4ถ้วยแป้งก็ตามที่อัตราส่วนของบอกนี่คือแป้งถั่วเขียวนะครับแป้งสุนแป้งทายาทม่อมเช่นกันน้ำใบเตยก็ค่อยๆคนให้เข้ากันแล้วเราก็ยกตั้งไฟกลางครับกวนเขาจนสุกผมก็จะตักเขาใส่ในตัวพิมพ์นะครับก็โอเคสุกแน่นอนผมมั่นใจครับตอนนี้ขนมลืมกลืนเราก็เสร็จแล้วนะครับเรามาทำสลัดที่จะมาเสิร์ฟคู่กับทอดมันกุ้งทอดมันกุ้งนี้เราจะของผมไม่ทอดลงไปในน้ำมันเยอะๆนะไม่ทอดเราจะทอดลงบนกระทะเขาเรียกว่าชาร์โลฟายแพนฟายแล้วแต่ก็เริ่มด้วยผมจะขอซอยต้นหอมนะครับผมใช้ตรงที่เป็นสีเขียวเรามาใส่เขาไว้ขิงก็เหมือนกันใส่เขาไว้ต่อไปก็เป็นหอมใส่เข้าไปตามด้วยอะไรอีกตามด้วยพริกแล้วก็ตะไคร้สักแค่หนึ่งหอม
ช่นเดียวกับใบมะกรูดนะครับก็เป็นพอนิดเดียวพอตามด้วยผักชีครับก็เสร็จไปเอาแต่ใบนะครับก็ท้ายสุดโหระพาครับไข่เบสิกผัดไว้ก่อนนะครับผมก็จะมาทอดตัวทอดมันกันก็จุดไฟตั้งกระทะนะครับใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยก็พอกระทะเราร้อนได้ที่นะครับผมก็จะหยิบเขาค่อยๆบรรจงหยิบเขาลงไปทอดก็วางนะครับเราก็เบาไฟหน่อยครับทอดอย่าไฟแรงมากเพราะว่าเขาค่อนข้างหนาพอสมควรไม่อย่างนั้นตรงกลางจะไม่สุกได้นะครับโอ้โหกลิ่นหอมมากเลยอยากให้ท่านผู้ชมทางบ้านนะครับได้มาสัมผัสบรรยากาศกลิ่นจริงๆกันจากฝนตกรับรองอร่อยโรแมนติกชื่นใจครับก็สุกแล้วนะครับกุ้งของเราวิธีการใช้ก็จับเขาดูเขาจะเด้งๆหน่อยผมก็จะขอพักเขาไว้ให้เสด็จน้ำมันเล็กน้อยเสร็จที่เรียบร้อยนะครับกับทอดมันกุ้งสมุนไพรสไตล์อาร์เต้เทครัวแล้วก็อย่าลืมกับขนมอร่อยลืมกลืนสไตล์อาร์เต้เทครัวเช่นกันนะครับปีใหม่ปีนี้ก็ขับรถขับลากันระวังนะครับไปเยี่ยมญาติผู้ใหญ่ก็ขอให้เดินทางปลอดภัยสวัสดิภาพและขอให้เริ่มต้นชีวิตใหม่กับปีใหม่ปีนี้ที่จะมาถึงขอบคุณครับบ๊ายบายไปก่อนครับอาเต้เทครัวเจอกันครั้งหน้าอาเต้เทครัวซีซั่น2อย่าลืมติดตามครับบ๊ายบาย ขอฝากอีกอย่างนึงว่ายังไงก็อย่าลืมขนมไทยอาหารไทยนะครับประยุกต์ประดับอะไรให้สวยงามก็อร่อยไม่แพ้กิมจิ